โลเคชั่นคือไทยอยู่กลางทะเลแล้วนักร้องเป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีHi ทุกคนสวัสดีเด้อวันนี้เฮาสิมาฟังเพลงไทยนำกันเฮาสิมาเฮ็ด reaction เพลงที่มีชื่อว่าหน้าสุดท้ายของปฏิทินเนาะเพลงนี้เนี่ยก็สิมี Man R ร้องกับ Bearing เนาะเป็นเพลงที่มีคนขอกันเขามาเฮาก็เลยว่าสิมาเฮ็ด reaction ให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะโอเคถ้าสมมุติว่าเฮาพร้อมแล้วเนี่ยไปเบิ่งกันเลยป่ะตีขึ้นก็อารมณ์แบบเพลงเศร้าอ่ะเป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนธันวามันหนาวทุกทีเราเสียงที่เป็นแบบเอกลักษณ์นะคุณเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีหมอกและแสงไฟในยามวิไลของค่ำคืนเจอเธออยู่กับใครมันสุดหัวใจจะกำคืนปีนี้มันปีอะไรทำไมฉันต้องมาทนฝืนเจอแต่คนใจร้ายเธออยู่กับเขาเธอคงสบายใจกว่าในตอนนี้โอกับฉันต่อให้รักเท่าไรแต่ผลสุดท้ายต้องจากกันเพียงแค่คำล้ำลาเธอก็ไม่มีสักคำเธอช่างไปได้ง่ายได้ฉันก็คนไม่ใช่คนหินเด่นเธอรักเขาก็มีน้ำตาแต่เธอก็ทำเป็นเย็นชาเหมือนคนไม่เคยรักกันเพียงจากกันไม่นานและเธอก็ลืมถ้อยคำ เป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนธันวามันหนาวทุกทีคุณเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนเธอจนแม้ว่าใครจะเข้ามาเตือนหัวใจอย่าไปรักใครซะดีกว่าแค่เรื่องเธอฉันยังคงมีน้ำตาถึงมันจะผ่านไปนานเวลาไม่ช่วยอะไรฉันเลยจนเวลาล่วงเลยแต่ใจเจ้าเอ๋ยยังคงรักจนเมื่อเดือนกุมภาแต่ใจดวงนี้ยังช้ำหนักหรือต้องถึงเมษาฉันจึงจะเจอกับความรักที่เขาไม่หลอกลวงจนเวลาล่วงเลยไปนานแสนนานยังคงรอเพียงแค่เจอคนรักจริงที่เขาไม่ทิ้งก็คงพอแค่ใครสักคนโลเคชั่นคือไทยอยู่กลางทะเลเป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนธันวามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเป็นเธอกับเขาเป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนธันวามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามตอนนี้เดือนกุมภาวันวาเลนไทน์แต่มีน้ำตาคิดถึงช่วงเวลาในปีที่แล้วยังมีเธอช่อดอกไม้ที่ให้ไปเธอยังเก็บมันเอาไว้ไหมแต่ว่าปีนี้ฉันเสียใจวันวาเลนไทน์ไม่มีเธอทุกคนจบไปแล้วเนาะกับเพลงหน้าสุดท้ายของปฏิทินเนาะเฮาว่าแม่นอ๋อแล้วมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แห่งแบ
ล่องขึ้นมาปุ๊บนี่ฮู้แล้วมันเป็นเสียงลาวเนาะอีกคนหนึ่งอ่ะชื่อเบริ่งเนาะแล้วก็ชื่อว่าจะไหนดีวะเป็นเพลงที่เศร้าอกฮักอารมณ์ประมาณว่าแบบปีก่อนก็ยังมีกันและกันอยู่แต่มาปีนี้ละก็บ่มีกันและกันแล้ววาเลนไทน์ก็บ่มีไผที่สิแบบมาให้ฮักมาให้ความรักมาให้ดอกไม้เอียงก็ว่าไปเนาะเพราะว่าเป็นเพลงที่ถ้าสมมติว่าคนที่อกฮักหรือว่าถูกถิ่มแล้วมาฟังนี่ก็สิแบบจุกอยู่ในใจนะว่าแบบเราก็คือแบบว่าถึงทุกคำเลยในเนื้อเพลงของเรา MV นี่เนี่ยเขาเห็นว่าถ่ายอยู่แบบเป็นโลเคชั่นทะเลแล้วเขาก็รู้สึกว่านักร้องทั้งสองคนนี่ก็คือแบบใส่แจ็คเก็ตแบบยังหนาแบบเบิ่งทรงทั้งแม่งนี่คือแบบสีเหงื่อแตกขาดกันนะคือโดยส่วนตัวเขาคิดว่าเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่แบบเห็นคนฟังรู้สึกแบบว่าเสาแห้งด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำเสียง mood and tone ของเพลงมันนำเนาะเป็นเพลงไทยที่แบบว่าถ้าอกหักมาฟังแล้วก็อยากหายแบบถึงแม้ว่าสิไม่เชื่อว่าต้องหายแต่เป็นอารมณ์แบบเศร้าอ่ะต้องนั่งแบบคือทอดแฟนเก่าอย่างกะว่าไปอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็เป็น reaction ของเขากับเพลงหนาสุดท้ายของปฏิทินเนาะจังไหนก่อนไปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้อแล้วเขาจะมาเห็นคลิปเห็นเบิ่งกันอีกเนาะอาจสิว่าได้ลงไหนเบิ่งกันแบบ 2-3 คลิปคือแต่ก่อนแต่ว่าเขากับสิพยายามเพจให้เบิ่งตลอดเนาะมื้อนี้ก็ไปแล้วเด้อทุกคนพร้อมกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายจ้า